สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะประจำวันเสาร์ที่9มีนาคมนะคะอยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวันที่6ถึง8มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดแล้วก็การออมของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนครับโดยทางพช.เนี่ยนะฮะได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมา50ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2517เลยครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยนะครับเป็นกองทุนชุมชนที่สำคัญโดยกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาส่งเสริมให้กับประชาชนมารวมตัวกันมาออมเงินนะครับตามศักยภาพของแต่ละคนเลยเป็นการสร้างหลักประกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกแล้วก็นำผลกำไรไปพัฒนาและจะจัดสวัสดิการให้กับชุมชนด้วยนะครับและเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาทางพช.เนี่ยแหละครับเขาก็เลยจัดงานมหกรรมการออม50ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งในปีนี้ทิศทางโครงการจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเดี๋ยวฟังจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับครับเป็นวันที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับจัดกิจกรรมนะครับครบรอบ50ปีนะครับการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ทางกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนนะสำหรับระดมเงินทุนเงินฝากนะครับส่งเสริมไว้ในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มาลงทุนกันได้มีเงินสำหรับกู้ยืมไปเพื่อประกอบอาชีพหรือว่าใช้ในการดำรงชีพปัจจุบันนะครับเรามีสมาชิกนะครับถึง 31,000 กว่ากลุ่มนะครับก็ส่งผลนะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพรวมถึงนอกจากนั้นเนี่ยการลงกลุ่มกันก็ยังก่อให้เกิดผลผลิตอื่นๆของกลุ่มนะครับนอกจากการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพแล้วเนี่ยรวมถึงได้ส่งเสริมกระบวนการในการฝึกอาชีพนะครับตามความสนใจของแต่ละกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะขับเคลื่อนนะครับการรวมกลุ่มกันของพี่น้องประชาชนในการเป็นกลุ่มส่งเสริมการออมเพื่อการผลิตเนี่ยนะครับให้มีสมาชิกมากขึ้นนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันนะที่จะต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันในการที่จะสะสมเงินนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็เป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดจากการเป็นหนี้นอกระบบได้อันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาจัดกิจกรรมนะครับซึ่งนอกจากการกิจกรรมในส่วนกลางแล้วเนี่ยเราก็ได้ให้ทางจังหวัดทั้ง76จังหวัดได้ดำเนินการในการที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดด้วยครับก็อันนี้ก็เป็นการเหมือนประกาศเจตนารมณ์นะครับว่าทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งกรมการพัฒนาชุมชนทั้งธนาคารไทยเครดิตแล้วก็มูลนิธิไทยเครดิตเนี่ยจะร่วมกันที่จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนนะครับเราทำกิจกรรมร่วมกับทางกรมการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี2563นะครับปีนี้ก็ไม่ใช่ปีแรกแล้วครับเรามีการอบรมนะครับให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับประชาชนโคกหนองนานะครับแล้วก็กลุ่มที่พัฒนาบทบาทสตรีนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้เราก็ได้มีการอบรมไปที่ผ่านมานะครับฝากให้ทุกท่านช่วยกันติดตามโครงการนะครับว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมการออมเงินก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านออมเงินนะครับและที่สำคัญไปกว่าการออมเงินนี่ก็คือการบริหารจัดการเงินนะครับว่าเราจะสามารถใช้เงินยังไงจัดเก็บยังไงออมยังไงนะครับ